โถรถไฟจะแรงแค่ไหนกันเชียวเต็มที่ก็ไม่เกิน120หรอกสวัสดีครับผมบก.เอสครับวันนี้ก็กระแสของรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาก็เลยพามาดูกันวันนี้เราอยู่ที่บอกว่าเป็นโกดังศูนย์รวมศูนย์กระจายสินค้าสกูตเตอร์ใช่ตอนแรกจำได้ไหมที่เราเคยถ่ายเขาบอกว่าอะไรแค่รถยี่ห้อเดียวทำยี่ห้อเดียวเวฟก็ไม่ทำทำแต่เอ็กแม็กใช่ชาไหนไม่รู้ว่าไปก่อนเพื่อนเลยอ่ะคนแรกเลยเห็นในหน้าเพจ Facebook คนแรกเลยคนแรกของวงการสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ปั่นป่วนกูโทรหามึงเฮ้ยไอคนนั้นไปไหนแล้ววะไอคนที่บอกว่าจะทำยี่ห้อเดียวผมรับทำเป็นรถรุ่นเดียวเลยพี่ยามาฮ่า300ไปไปมามาขยายโกดังต้องบอกว่าวันนั้นกับวันนี้คนละที่เลยถูกวันนี้คือที่ใหม่ล่าสุดเลยเป็นโกดังเก็บรถเป็นทุกอย่างที่ไหนล่ะก็แถวเดิม 3,000 แล้วเราไปที่ไหนอ่ะช่างกบกบ1กบ1กบ1จำได้ป่ะรอๆนี่ดูรถเดิมๆบ้านๆวัยรุ่นชอบบอกเลยว่าเมื่อกี้ขับแม่งโคตรแรงเลยว่ะถ้าขับไม่ดีแบบเปิดคันเร่งเนี่ยยกล้อเลยข้าวหมูแดงหาแน่นอนไปดูไปไปดูดีกว่ามันมีมากกว่าคันนี้อีกเนี่ยร้านป้า76เราเองหลายคนมักถามว่าสั่งงานกับร้านเราแล้วมีอะไรดีร้านเราทำงานเสร็จเร็วทันใจมากยิ่งสติ๊กเกอร์ที่ร้านเราใช้ทำนะก็ขนาด A3 บวกเกรดพรีเมียมด้วยอ้องานออกแบบงานเร่งเราก็รับทำนะถ้าใครสนใจลองทักมาสอบถามกันก่อนได้ป้าน่ะเจอตัวนี่เจอตัวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 นุ้ยครับอันนี้คือรอบ2ใช่แล้วรอบ2นุ้ยเราเคยสัญญากันว่าเราจะทำรถแค่รุ่นเดียวเท่านั้นก็ทำตามนี้ตามสัญญาอยู่นะรุ่นเดียวไงก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์แค่รุ่นเดียวครับอ๋อก็ดูในร้านก็เป็นพวกเอกแม็กเหมือนเดิมเอกแม็กยังทำอยู่เหมือนเดิมเก็บอันนี้เก็บแอร์ลูกค้าไว้ยังทำอยู่ยังไม่ทำให้เขาแต่ยังทำไม่เสร็จแอร์ไม่อยู่ยังทำเหมือนเดิมไม่ผิดสัญญาเหมือนเดิมครับแต่เพียงแค่เพิ่มเติมด้วยเป็นรถระบบเป็นเจนใหม่ดีกว่าที่ไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีเครื่องยนต์คือตอบรับกระแสโลกเลยมลพิษใช่ครับเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเริ่มเล่นรถสกูตเตอร์นานหรือยังมาถึงไฟฟ้าเลยไหมฮะไฟฟ้านานแล้วครับก็พักใหญ่ๆแล้วอะเฮ้ยนานยังไงกระแสก็เพิ่งมาประมาณเดือน2เดือนเองนะเดือน2เดือน4-5เดือนก็รู้สึกจะมีมาเข้ามาใช่มั้ย4-5เดือนรถคันนี้ทำเสร็จมาโปรเจกต์คันนี้น่าจะเกือบเป็นปีแล้วครับคันนี้เป็นปีแล้วโปรเจกต์ก่อนหน้าที่จะฮือฮาก่อนที่คนจะมารู้จักรถไฟฟ้าอีกคือคันนี้มันมีตั้งแต่ก่อนพวกนี้ใช่ครับที่เรียกกันรู้จักในวงการคือ Q1 Q2 ก่อนที่จะดังก่อนที่จะเล่นกันนะครับก็คือสร้างคันนี้ขึ้นมาก่อนใช่ครับคันนี้จำลองมาจากคันเก่าของเราปะที่เคยทำใช่ครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมแค่เป็นงานจากปีเนี้ยเป็นไทเทเนียมก็จะเป็นสไตล์ผมที่เป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยก็จะเป็นรู้ว่าผมจะทรงเนี้ยจะเป็นทรงของผมแต่มันยาวอ่ะมันคือเอกลักษณ์เฉพาะใช่ไหมปะคล้ายๆประมาณนี้ให้สร้างทำไงให้เป็นตัวเราฮะแต่มันยาวกว่าคันเดิมปะยาวกว่าครับยาวกว่าทำไมสาเหตุต้องยาวอ่ะคือก็ด้วยความที่ก็ชอบคิดไปเรื่อยอ่ะเราก็อยากลองว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแต่ความคิดของเราอาจจะไปสวนทางกับคนส่วนใหญ่มันก็เลยดูแปลกๆดูตลกคือต้องบอกเลยว่าบางคนหลักการทฤษฎีเยอะครับแต่นุ้ยนี่คือเขาทำเขาไม่ได้แค่คิดครับคิดและเขาลงมือเลยมันจะได้รู้ครับว่าทุกอย่างอ่ะมันที่สร้างขึ้นมาพี่ก็ดูว่าสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยสมัยใหม่มันก็ต้องดีพัฒนากว่าสมัยก่อนอยู่วันยังค่ำครับคือผมคิดอย่างนั้นครับคันนี้คือเป็นการพัฒนาเลยคือโครงเนี่ยเป็นไทเทเนียมครับผมโครงไทเทเนียมที่ลบคำที่บอกว่าไทเทเนียมเดี๋ยวก็ร้าวเดี๋ยวก็เปาะเดี๋ยวก็แตกคันนี้นี่ก็ลงพื้นเทส200บวกตลอด G ก็แรง G ก็ประมาณ2แรง G ครับฮะจริงครับแรง G มีเด้งมาเลย2แรง G นั่งดิเขาก็ยังไม่เป็นไรไม่หักไม่แอ่นไม่อะไรพี่ขยมเลยเต็มที่เลยฮะน้ำหนัก80โลครับขยมเลยพี่คือถ้ามองเขาอะไม่ใช่ตัวขับแน่นอน เพราะว่าถ้าอย่างนี้ตัวขับประมาณ 40-50 โลครับก็คือแต่ให้ดูความแข็งแรงเขาครับมันยืดหยุ่นได้พวกนี้มันจะมีความเหนียวทำไมเฟรมคุณถึงต้องยาวกว่ารถโดยปกติ
ตอนนี้ก็คือการบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยด้วยอะไรรู้ไหมครับฮับมอเตอร์เนี่ยครับผมบางคนคิดว่าถ้ารถยาวขึ้นเนี่ยแล้วหลังจะฟรีครับผมพี่รู้ไหมครับว่ารถเนี่ยตัวที่หนักที่สุดคืออะไรฮับกับแบตในใกล้เคียงกันแต่เนี้ยฮับน่าจะหนักกว่าอ่ะพี่ยกท้ายโอ้โห หนักมากครับหนักมากครับอย่างเดียวผมว่าเลย30โล50โลครับครับ50โลเนี่ยตอนนี้ฮับกับแบตน่าจะมันรวมกัน80โลได้ครับอันนี้ไฟกี่วัตต์ฮะตอนนี้กี่วัตต์กันนี้ 15,000 วัตต์ครับ 15,000 วัตต์ครับ yes 5,000 ไอ้ 3,000 วัตต์ก็คือก่อนอื่นแหละขอเท้าความนิดนึงครับองค์ประกอบของรถไฟฟ้าก่อนที่เราจะรู้จักกันในเรื่องของฮับแบตมันอะไรคือปัจจัยสำคัญของรถไฟฟ้าปัจจัยสำคัญของรถไฟฟ้าเหรอฮะผมมองว่า อยู่ที่การเลือกการใช้งานมากกว่าว่าเราจะใช้งานแบบไหนปัจจัยมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราอย่างคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อออกแบบแข่งแดกโดยตรงใช่ครับเพื่อใช้ความเร็วอย่างเดียวเราก็จะไม่ได้ใช้งานคือ1ความบรรจุแบตก็ไม่ดีเยอะเท่ากับกับรถใช้งานทั่วไปก็หมายความว่าแบตเตอรี่ของคันนี้จะไฟแรงออกเร็วหมดเร็วพอบอกได้ไหมว่าใช้ไฟกี่โวลต์คันนี้108โวลต์ครับ108โวลต์คือน้องๆไฟบ้านญี่ปุ่นเนี่ยไฟบ้านญี่ปุ่น110โวลต์นะประมาณนั้นครับใช่ครับคือถ้าเผื่อคุณซื้อบื้อเอามือไปจิ้มก็อันนี้ถ้าเกิดอันนี้ต่อเอาไม่ต้องนะพี่ตอนนี้ถ้าต่อผิดเนี่ยก็ฟ้าสว่างเลยฟ้าสว่างทั้งบ้านเลยเจ๊มีเบอร์อบพลอย่างเงี้ยดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ไฟ108โวลต์ใช่ครับ108โวลต์แล้วที่เขาบอกว่าสำคัญเลยคือกล่องคอนโทนกล่องคอนเทนเนอร์ก็เนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็น เป็นตัวของฟาไดก็ตัวน่าจะตัวท็อปเลยครับของจีนหรือของประเทศอะไรก็พวกนี้เป็นของจีนพี่แต่ว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถที่คนไทยจะเอามาจูนหรือว่าทำได้ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าถ้าปัจจุบันนะต้องยอมรับเลยว่าระบบเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าจีนเขาไม่ธรรมดาก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่สร้างก็สร้างที่จีนไต้หวันนะใช้ไฟฟ้าก่อนเราอีกครับแล้วเนี่ยไอกล่องคอนโทรลเนี้ยครับของนู้นเนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างแตกต่างชาวบ้านใช่ครับสามารถจูนได้ครับมือถือก็ได้ครับจริงเหรอใช่ไม่ใช่ระยะขนาดนี้หรอครับจูนมือถือก็ได้มันมีต่อกล่องออนไลน์ได้หมดครับคือรถไฟฟ้าถ้าจะแรงหรือไม่แรงปัจจัยที่สำคัญคือปัจจัยสำคัญก็คืออย่างแรกต้องดูการใช้งานนะพี่ว่าจะยังไงก็คือต้องดูสเปคทุกอย่างอ่ะมันต้องสอดคล้องกันหมดถ้าอะไรแรงกว่าใครหรืออะไรมากไปก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะต้องพังคือเราจะใช้ 3,000 วัตต์ครับแบต48โวลต์ได้แบต48โวลต์ได้อยู่ครับ 3,000 วัตต์ก็อยู่ประมาณตอนนี้ที่ผมใช้สูงสุดก็อยู่ 3,000 วัตต์อยู่84โวลต์ก็คือมันก็ไม่แรงมันก็แรงได้ครับก็คือแรงแต่คือส่วนที่การกระจายไฟหรือการควบคุมที่การปล่อยกระแสหรือการดึงกระแสก็คือกล่องคอนเทนเนอร์เนี่ยครับตรงกลางคือกล่องคุมทั้งหมดเลยใช่ครับก็คือสำคัญคือจะมีกล่องควบคุมการงานเลยว่าจะให้จ่ายไฟยังไงใช่ฮะและรถสำหรับคันนี้กล่องเขาว่าฉลาดมากเลยก็ค่อนข้างฉลาดในรุ่นของมันครับแต่ก็ยังไม่ได้ท็อปที่สุดแต่ท็อปที่สุดก็กำลังจะเข้ามาน่าจะมีใบเดียวตอนนี้คือบริษัทจะผลิตคือตอนนี้มันมีเขาเรียกอะไรทัวร์นาเมนต์การแข่งขันครับผมแข่งขันคือต่างประเทศเขาแข่งขันรถไฟฟ้ากันครับบริษัทก็จะทำมาแค่ทีมแข่งหลักๆใหญ่ๆอ๋อก็คือเหมือนของ GP ประมาณนั้นครับทำให้แข่งเฉพาะใช่ครับทีมแข่งให้พวกทีมแข่งใหญ่ๆตอนนี้ที่ทำรู้สึกบริษัททำจะ4หรือ5ใบแค่นึงแล้วก็ส่งไปต่างประเทศณไทยณไทยผมน่าจะได้ประมาณสัก2ใบโอ้จริงเหรอใช่ครับ2ใบก็คือกล่องของคุณณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอยู่ระดับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดกล่องตัวนี้มาที่พี่ต้นพี่ชายผมเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้โควต้าตรงนี้มากล่องสำคัญแบตเตอรี่ก็สำคัญครับแบตเตอรี่สำคัญมากทุกอย่างสำคัญพอๆกันแบตเตอรี่คุณใช้แบตลิเธียมมอสเฟตครับเป็นลิเธียม LP4 ครับประมาณนั้นครับฟอสเฟตมันดีกว่าแบตตะกั่วอย่างไรตะกั่วกดยังไงก็เก็บไฟได้นานกว่าปล่อยกระแสได้ดีกว่าน้ำหนักเบากว่าครับหลายอย่างเพราะอย่างคันนี้ไปยกมาแบต6ลูกก็ต้องมีเกือบ10โลไหน6ลูกเหรอ6ลูกกระสอบข้าวสารกระสอบหนึ่งครับ50โลปูนกระสอบหนึ่งเคยวัดแล้ว5
50โลใช่40 50โลจริงๆพี่เรื่องจริงเลยครับหมายความว่า40 45 50โลรถพวกเนี้ยเดิมๆใช่แบตประมาณนั้น40 50โลเราเปลี่ยนแบตใส่ใช่ครับแรงเลยก็แรงเลยแรงด้วยแรงด้วยแล้วน้ำหนักเบากว่าเดิมด้วยลดภาระเดี๋ยวเราคุยเรื่องโปรเจกต์รถเดินบ้านหรอแล้วมาต่อคันนี้ปุ๊บฮับคันอันเนี้ยครับเขาว่าเป็นฮับที่ประเทศไทยถือว่าตอนที่เอามาตอนแรกๆยังไม่มีใครค่อยมีแต่ตอนนี้ก็มีกันหมดตั้งผมคิดดูเอามาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ใครยังไม่มีอ่ะก็คันนี้ผมเห็นอยู่ท้ายกระบะก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ครับตอนแรกคือเป็นรูปเป็นร่างแล้วกำลังแต่ขึ้นโครงแล้วครับก็คือจะเป็นแต่ตอนนั้นไม่ใช่ฮับตัวนี้ตอนนั้นฮับตัวไหนอ่ะตัวนี้แหละพี่ตัวนี้แหละ 8,000 ไม่เหรอตอนนั้นครับผมมี2อันขึ้นแบบกับไอ้เนี่ยไม่แน่ใจจำไม่ได้พี่น่าจะเป็น 8,000 ครับณตอนนั้นที่ขึ้นแบบรถตอนแรกครับจะเป็น 8,000 แต่ตัวนี้ก็คือ 15,000 ครับ72โวลต์ครับแล้วพวกเนี้ยอัตราเร่งทอร์คมันทอร์คแรงมากครับแรงแบบทอร์คเกินยังไงมันวัดซีซีไม่ได้พูดยังไงอ่ะใช่เนาะวัดซีซีมันเดินใช่แต่ผมจะไม่ขึ้นไดโน่ครับแต่คิดเป็นแรง G ใช่ประมาณนั้นแต่ช่วงนี้บอกที่ตอนแรกมี2คือแรง G คือมี2ครับและกับเครื่องยนต์สันดาปอ่ะเนี่ยทำเอ็กแม็กมาเทพๆแล้วอ่ะครับไอ้ที่ว่าเป็นแชมป์85ชักเดิมไอ้พวกเนี้ยครับแรง G มันประมาณสักโหคนละเรื่องพวกนั้นยังไม่ได้ครึ่งของพวกนี้เลยครับตีเป็นพวก85ดูดีกว่าว่าทำไมถึงต้องทำเบาะแบบนี้เพราะว่าตอนแรกก็เป็นเบาะตรงๆคนขับหลุดจากรถเลยครับหลุดใช่ไหมใช่หลุดจากรถมาเพราะว่ามันไม่มีแรงอ๋อคือมันยิ่งขับมันยิ่งไหลมันมาละมันตรงช่วงทอร์คดึงมันดึงแรงมากเลยครับณปัจจุบันก็คือคันนี้เห็นวิ่งบ้างแล้วครับเห็นวิ่งบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แบบเต็มที่ยังไม่สักร้อยยังไม่ถามว่าสมเนี่ยยังไม่ได้เรายังไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่ให้วิ่งเลยอย่างแรกคืออยากลองแค่200เมตรกับยางการออกตัวทุกอย่างต้องค่อยๆเก็บไม่ใช่ว่าปึ้งแรกผมจะวิ่ง400ยังไม่ได้วิ่ง400เลยครับคันนี้ยังไม่เห็น400เมตรเลยยังไม่เคยบวกระยะจริงๆไม่เคยเลยบวกระยะเห็นลองมันผ่านดีแค่200เมตรตอนนั้นยกแค่200เมตร200เมตรที่ลองคร่าวๆเห็นบอกว่าแบตเตอรี่ก็ไม่เต็มไม่เต็มครับแบตเตอรี่ตอนนั้นใช้แค่84โวลต์ตอนนี้มาใช้เป็น108แล้วครับ84โวลต์ฮับตัวนี้เปล่าครับตัวนี้ครับก็คือมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยตอนนี้ที่มีเพิ่มเติมก็มีแบตเพิ่มขึ้นมาจากวันที่วิ่ง84โวลต์วันนั้น200หน่อยๆวิ่งอยู่205ครับ206ณขอย่ออีกนิดนึงนะเมื่อ2เดือนที่แล้วครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่ของคุณมี2ลูกในประเทศไทยใช่ตอนนั้นที่สร้างขึ้นมาน่าจะมีลูกเดียวครับลูกเดียวด้วยใช่ลูกเดียวตอนแรกๆที่เอาขึ้นมาแล้วก็ให้ไปใช้กันลองใช้กันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือกระแสของรถไฟฟ้าโอเพ่นได้ความนิยมก็คือถูกสร้างขึ้นมาอย่างนี้ครับอีกซึ่งแบตเตอรี่ตอนนั้นลูกนั้นน่าจะไปใส่รถขี่เล่นแล้วครับนี่พัฒนามาอีกขี่เล่นใช่ฮะแบตเตอรี่ลูกนั้นใส่รถขี่เล่นมูลค่าเท่าไหร่ครับในการแพ็คลูกนั้นตอนนั้นน่าจะประมาณ 4-5 หมื่นประมาณนี้ครับแบตแพงเนาะลูกนั้นแบตแพงครับไอ้พวกนี้ลูกนั้น 4-5 หมื่นลูกนี้หลุดราคาแน่นอนไม่บอกเดี๋ยวแฟนสงสัยเขาบอกว่าซื้อสั่งแบตจากจีนมาลูกไม่กี่พันใช่ป่ะมีคนด่าเพราะอย่าบอกเยอะเมียรู้หมดเมียรู้อันนี้โคงก็ไม่บอกโคงนี่คืองานช่วยงานช่วยเอาสแตนเดอร์ไลท์ไดสีเอาคือวันนี้เราจะไม่คุยกันเรื่องราคาไม่คุยเราคุยเรื่องคันนี้ที่วิ่ง201เมตรคือตอนนั้นเวลาตอนนี้คิวตายังไม่จับคิวตาครับคิวตาอ๋อบนถนนนะว่าวันนั้นก็ประมาณ709ปลายๆครับเพราะถนนมันไม่ได้ออกแบบ6970แต่ที่ดูขับธรรมดาไม่ได้แบบจอดเน้นไม่เน้นไม่เน้นครับไม่เน้นแบบว่าคือจูนแค่ลองดูทรงว่ารถวิ่งตรงหรือเปล่ารถเบรกอยู่มั้ยอะไรเพราะว่าเรายังไม่เคยวิ่งพื้นเราจะไปซัดเลยไม่ได้เราตั้งเป้าไว้402เมตรเวลาก็คงเห็นอยากเห็นเล็กแค่ตัวเดียวก็พอแล้วฮะไปปลายก้าวไปปลายก็เอาดีใจแล้วฮะตั้งแค่นั้นใช่ป่ะแค่นั้นพอครับโอเคท่านมันทำได้แบบโง่ๆนะขนาดว่ากำลังไฟหวัดเพิ่มขึ้นขนาดนี้ครับระบบเบรกแบบโคตรสำคัญมากใช่ตอนนี้กำลังหาเบรกเพราะเบรกมีปัญหาอยู่ครับตอนนี้ใช่ครับเบรกไม่เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่เสียจานไปชุดนึงแล้วนี่มาแก้ใหม่ก็ยังไม่ดีก็เดี๋ยวต้องหาล่มไม่เวลาฝนตกเดี๋ยวมันไฟมันช็อตไม่ใช่ล่มกลางนั้นเวลาฝนตกไฟมันช็อต
นี่ผมบอกเลยครับเดี๋ยวผมจะถอดนี่ให้แล้วก็เดี๋ยวเอารองเท้าหนาๆในเวลาก็เอาขัดล้อหลังอ๋อมันต้องหินฟินโตนเลยนี่พองคืออย่างที่เราคุยเบื้องต้นเลยคันนี้เห็นมาเยอะแล้วครับเราไม่คุยเราคุยเรื่องรถบ้านๆคันนี้นุ้ยตั้งโจทย์ไว้ที่9วิพอครับเห็นเลข9ก็พอแล้วเราคิดว่าจะมีคู่แข่งมาแข่งกับเรามีครับมีคนทำเยอะครับมีคนเริ่มทำแล้วมีทำเยอะแล้วครับเริ่มมีคนทำ9วิพอครับแต่ผมไม่เชื่อว่ะเราไม่คาดหวังครับเราแค่เราทำขึ้นมาไม่ได้ต้องการที่ไม่ต้องการที่จะไปสร้างสถิติเพื่อจะไปแข่งกับใครหรือว่าอะไรคือใช่แล้วผมทำขึ้นมาเพราะว่าสิ่งเราคิดมันเป็นไปได้ไหมแค่นั้นเองครับใช่ไฟฟ้าไปด้วยไม่ได้ทำมาสภาพแบบนี้เขามอเตอร์อย่างนี้ชุดไฟแบบนี้คอนโทรลแบบนี้เขาตั้ง9แต่ผมคนนึงที่ไม่เชื่อเขารู้เพราะอะไรผมเห็นสภาพรถที่เป็นรถบ้านล่าสุดมา10เท่าไหร่วะ10กว่าแล้วเหรอใช่ครับ10เท่าไหร่ล่ะมันได้ดีอยู่นั้นอีกผมบอกว่าคันนี้จะวิ่ง9ผมไม่เชื่อถ้าเข้าไปเดิมยัง10เลยเนาะแบบเราจะใช้ยางที่มันต้องมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าใบด้านในครับเพราะว่ายางรถบังคับอ่ะถ้าเผื่อเราเล่นไปอ่ะมันระเบิดระเบิดใช่มันต้องมีเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเลยพอพร้อมยางระเบิดอย่างเงี้ยแล้วปัญหาคือหน้ายางอ่ะมันฟูอย่างที่บอกใช่ครับถ้าเผื่ออย่างเงี้ยเราแก้ผมไม่รู้นะผมไม่ตอนนี้ก็ใช่ผมคือหน้าเนี่ยตรงเนี้ยอย่างแรกอะตอนเนี้ยถ้าไม่เสริมโครงก็ต้องเพิ่มผ้าใบผ้าใบให้หนาขึ้นเพราะเนี้ยส่วนมากผ้าใบอย่างพวกเนี้ยทำมาผ้าใบ2ชั้นเองแต่เนี้ย4เนี่ย2ผมมองว่าอย่างแรกตรงนี้เพิ่ม4เท่าใช่อาจจะ4หรือ6เลยอะไรคือให้หน้ายางมันแข็งให้แข็งเลยคือแข็งให้มันแบบยืดได้น้อยเหมือนยางรถกระบะยางรถทุกอย่างใช่คือตอนเนี้ยที่รถไต้หวันที่ผมมองแอบดูนะรหัสยางเขาอะไม่จะเป็นแบบนี้เลยแก้มเขาจะเป็นค่อนข้างที่จะแบบมีแค่เนี้ยแก้มตรงนี้นะนิดเดียวเองใช่แบนนิดเดียวแต่ของเราเนี่ยยังเป็นเน้นแบบเน้นสูงเน้นเลยอยู่แล้วเฮียจู๋สร้างยางแก้มเตี้ยได้ไหมได้แกงกินแก้มเตี้ยเท่าไหร่เนี่ยความฟูเนี่ยน้อยใช่ความฟูเนี่ยมันเนี่ยถ้ายางสมมติแก้มตรงๆเนี้ยเวลาฟูมันก็จะขึ้นตรงๆฟูดอย่างนี้เลยมันก็จะแหลมแต่ถ้าหน้าแบนอะเวลาฟูอะมันก็จะฟูแบนๆขึ้นมาหน่อยนึงมันจะไม่กวามโก่งมันน้อยแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยเป็นยางแบบที่ว่ามันเป็นหน้าเตี้ยแล้วยิงตรงหน้าตรงเหรอไม่แก้มเนี่ยอ่ะฮะหน้าเตี้ยยิงตรงก็ได้ครับแต่ผมใจผมตอนเนี้ยผมอยากให้มันบานเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาฟูเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาตรงถ้าตรงเนี่ยฟูมันหนีขอบเนี่ยอ๋อมันเล็กเชื่อป่ะพี่เบิ้ลทีอะยางเนี้ยเห็นเลยว่ามันเข้าข้างในถ้าจานดีไม่นิ่มเบิ้ลอยู่ละแต่เบิ้ลได้นะเรียอะไรเรียอะไรลองไงน็อตอะน็อตไข่ใช่ไหมก็เหมือนเนี่ยเหมือนพวกหน้ายาวอะตอนเนี้ยน็อตมันไม่ถึงขนาดนั้นละคืออารมณ์ว่าตอนเนี้ยยางอะอยู่ขอบไม่ได้บิดขอบไม่หนีขอบขอบไม่หนีไม่หนีแต่แค่มันฟูพองเยอะพองแล้วเนื้อยางไม่อยู่มันเลยเสียการมีคลิปให้ดูเดี๋ยวผมจะเพราะว่าจะเมื่อก่อนอะให้พี่ไปผมดูพี่น้อยอ่ะพี่น้อยเชฟฟี่อ่ะน้อยยาวเวลาเขาเปิดยาเขาจะดูยาผมว่าถ้าสวยมันต้องเป็นเกล็ดใช่ลองใช่มันเป็นเกล็ดแบบจะพูดยังไงอ่ะเบิร์นเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดด้านๆถ้าเป็นน้ำเงาๆใช้ไม่ได้ลื่นใช่เป็นโคลนมันต้องเป็นเกล็ดแบบเกล็ดดำๆๆๆอ่ะพูดยังไงอ่ะมันต้องเห็นมันเบิร์นใช่มันจะเป็นเกล็ดครับเป็นบางยางไอเสียมีเยอะเลยพี่ผมไม่ดูแม็กว่าแม้กระทั่งรถยนต์แม่งยังเป็นยางรุ่นใหม่อ่ะเป็นของมิชลินจะเป็นยางสำหรับ EV เลยเนี่ยพี่มีหมดยาง4เส้น 4-5,000 เนี่ยใช้เรียบร้อยหมดอ่ะอันนี้ไม่เสียตังค์ใช่ป่ะเสียตังค์พี่ผมไม่มีสปอนเซอร์นึกว่าพี่ดูเนี่ยผมใช้ทีเดียวเป็นกระท้อนเลยพี่อ่ะเป็นกระท้อนทุบอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วพี่ดูแต่มันเสียรูปพี่กดดิเนื้อกลางเสียเลยเนี่ยพร้อมระเบิดเลยพี่อันตรายมากเนื้อกลางหายเลยเนี่ยทำไมยางรถไฟฟ้าถึงใช้ยางทั่วไปที่เราไม่ได้แรงท้อกับและความหนักมันอยู่ที่ล้อเยอะไงพี่นี่บอกไหมพอพี่เจอร้อนความร้อนกับบวกแรงกดอ่ะพี่คิดดูดิว่าเหมือนเราไปนวดอะไรทุกอย่างที่ใช้ร้อนเสร็จแล้วก็ไปตีมันไปนวดมันให้มันผิดรูปแต่คือพวกล้อพวกซีลวดเนี่ยแล้วน้ำหนักมันน้อยคือน้ำหนักคือตัวคนมันมีการกระจายน้ำหนักหนีได้การกดทับมันน้อยพอร้อนแค่ไหนมันก็ยังอยู่รูปทรงเดิมแต่เนี่ยเหมือนกับพี่เอาไฟไปเป่าอะไรบางอย่างแล้วพี่ก็ไปตีคอไปตีไปบดไปบี้มันก็จะผิดรูปพี่อันนี้ดีขึ้นหน่อยอันนี้ของวีลเบิร์ด
ดีขึ้นไปหน่อยนะแต่นี้เรียบร้อยเลยอันนี้ตอนแรกที่ใส่ใช่ป่ะใช่เนี่ยที่เห็นเวลาคันนี้ก็เห็นเวลาแต่วิ่งได้มา 2-3 ลันทิ้งเลยพี่โอ๋ยางเอาอยู่อ่ะพี่โอ๋ว่าอยู่ดิคุณจิกเนื้อยางผมด้วยดิอยู่ครับแต่ว่าความนิ่มมันเสียมันอยู่แต่มันโครงสร้างไม่ได้แต่คอมเปล่าได้แต่โครงสร้างไม่ได้เทรดแวร์ได้ผมไม่แต่โครงสร้างไม่ได้คันนี้เป็นรุ่น Lion Q2 ครับที่กำลังมาในตอนนี้ก็กำลังมาในกลุ่มคนที่เล่นๆกันจริงๆทำไมถึงเลือกรุ่นนี้เออเขาเล่น Q1 อ่ะทำไมผมเล่นรุ่นนี้เหรออ่ะผมน่าจะเล่นคนแรกเลยมั้งที่หันมาเล่นตัวนี้ Q1 มันทันวัตต์อันนี้มัน800เองนะผมไม่ได้เอาถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดเทียบสเปคใช้งานโรงงานอ่ะโรงงานโอเค Q1 น่าใช้แล้วก็แรงกว่าน่ารักกว่าใช่ๆอันนี้แต่ผมไม่ได้เอามาไว้เพื่อขี่เล่นใช้งานเนี่ยอันนี้จะเหมือนเว็บจะเหมือนมิโอคิกอะไรเงี้ยประมาณนั้นหน้าแบบแปลกๆอ่ะหน้าเขาจะเป็นกึ่งยังไม่ล้ำสมัยจะเป็นกึ่งเหมือนรถเครื่องยนต์อยู่คนก็เลยไม่ค่อยคือเสียตังค์ทีอยากเปลี่ยนโฉมไปเลยอยากให้มันล้ำคือข้อดีของรุ่นเนี้ยที่หนุ่ยเลือกใช้ครับข้อดีเรื่องนี้เหรอคือเราพวกแอโร่พวกสมรรถนะมันรับความเร็วได้ดีเลยครับเวลาใช้ความเร็วคันนี้ก็น่าจะมี200น่าจะเห็นครับเฮ้ยเพิ่งเห็นเราต่อคันนู้นที่คุณบอกว่าคันนู้นกะเลข9ปลายกับระยะ402เมตรครับแต่คันนี้เป็นง่ายๆเฟรมเดิมบอดี้เดิมดำกลางดำกลางดำกลางเพราะว่าเวลาความเร็วเยอะเนี่ยมันมีแรงบิดเยอะมีแรงกระแทกเลยใช่ครับหน้ามันจะพับไม่ได้มันอาจจะย้วยใช่อาจจะย้วยครับเรื่องดำเดี๋ยวแรงขึ้นกว่าเดิมอันเนี้ย800เปลี่ยนอะไรบ้างทำอะไรบ้างคันนี้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์7,000วัตต์ครับ7,000วัตต์100รอบเป็น7,000เลยเหรอใช่ครับเปลี่ยนเป็น7,000เลยครับเกือบ10เท่า7,000วัตต์2เท่าไหร่ฮะตอนนี้หมายถึงว่า200เมตรหรือว่า200 GPS ความเร็วความเร็วก็น่าจะเห็น200 GPS น่าจะเห็นครับมันถึงอยู่แล้วถึงก็ถึงอยู่แล้วแต่ว่ารถมันจะอยู่หรือเปล่าคนขับจะไปไหวหรือเปล่าแค่นี้ครับระบบเบรกอ่ะว่าลงเบรกอ่ะแล้วต้องดูก็คือง่ายๆอยากจะวิ่งสัก12วิวิ่งได้ป่ะโอ้12วิแค่เปิดสวิตช์ก็ได้แล้วครับไอ้มึงคุณอันนี้แม่พูดแค่เปิดสวิตช์ได้แล้วมึงไปคันเดียวแน่ล่าสุดคันนี้ผมดูคลิปอยู่402เมตรวิ่งเท่าไหร่อะตอนนี้402เมตรวิ่งอยู่ 10.9 ครับอันนี้9 15อันนี้7,000 10วิ 10.9 เต็มระยะมั้ยถามตรงๆเลยยังไม่เต็มระยะเพราะว่าตัวขับบอกว่าท้ายเส้นเหมือนรถมันเริ่มสายยกประมาณ300เมตร310เมตรประมาณนี้ครับยกตั้งแต่ก็คือจริงๆอ่ะที่จะจับที่วิ่งให้ออกไปวิ่งเนี่ยวิ่งแค่200เพราะรายการแข่งวิ่งแค่200จับไปแล้วแค่200แต่มันแถมมันแถมคือมันไปได้อยากเขาอยากรู้ว่ามันจะไปได้แค่ไหนมันไปได้ก็ไปดูเลยครับก็เลยไปดูแล้วเหมือนกับว่าไปได้ครึ่งทางแล้วแต่400ไม่ไหว400พอเริ่มไปปล่อยเลยกูก็เริ่มกลัวเฮ้ยไปเอาไม่เอาเอ้ยอย่าดีกว่าแต่ดันเห็นเวลาครับดันเห็นเวลาสุดยอด 10.9อันนี้คือแบบว่าเป็นบอดี้เดิมครับสาเหตุที่เลือกบอดี้นี้ก็เนื่องจากอย่างนี้ใช่ครับมันแอโร่ดีกว่าแล้วก็ความยาวของรถอะไรเงี้ยมันได้เท่าไหร่ Q1
Q1 หมายถึงว่าหมายถึงว่าการที่โมใส่ให้เราวิ่งระยะทางมันแล้วแต่คนทำแต่ที่ผมลองอ่ะคือสมรรถนะมันไม่อยู่ครับผมก็เลยมันเบามันทุกอย่างใช่ครับมันไม่เหมาะกับการที่จะมาทำแรงๆมากๆอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนคันนี้ย่อบอดี้ลงมาย่อครับย่อครับย่อลงใช่ครับคือให้ขับง่ายด้วยแอโรไดนามิกของคันนี้คือค่อนข้างตัดลมเหมือนที่เราเคยสัมภาษณ์เต้าหู้ว่าทำไม LED ถึงวิ่ง180 190ถึงนิ่งวะอะไรเป็นประมาณนั้นและคันนี้ก่อนที่จะทำไมถึงต้องเตี้ยเพราะว่าตอนแรกที่ไม่เจาะก็คือวิ่งไม่ได้เลยก็มีการช้อนลมอะไรเงี้ยเจาะเพื่อให้ลมผ่านเพื่อให้มันมีแอโรให้ลมย้อนขึ้นมาไอช่องเนี่ยที่ทะลุไปเนี่ยมีผลเลยมีผลครับมีผลครับก่อนนั้นคือเป็นเต็มครับพอขับไปสักพอความเร็วสูงๆเหมือนเราเคลื่อนหินผ่าแหวกอารมณ์อากาศเงี้ยมันไม่ได้เป็นความเร็วที่แค่120อะไรเงี้ยเพราะความเร็วมัน0ถึงแบบ0ถึงในแบบ108หรือ200เนี่ยเร็วมากครับวันแหวกอากาศมันต้องค่อนข้างที่จะดีครับโอ้โหใครอย่ามาดูถูกนะ บอกเลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะรถเบนซินนะไอ้พวก 2J TV T88 อะไรพวกเนี้ยไม่รอด เห็นสกูตเตอร์มาเนี่ยโอ้โหเอาง่ายๆถ้าเทียบมอเตอร์ไซค์เลย S1000 ครับล่าสุดคันนี้ก็เพิ่งจะไปลอง S1000 มาครับแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ของอาครับS1000 ถ้ามาลองคันนี้ไปผมว่าสะดุ้งนะ S1000 เก็บเลยก็ต้องดูครับว่าเป็นตัวไหนตัวแต่งตัวถ้าเป็นตัวโรงงานมาขับแบบเดิมๆก็เห็นก็10ไปปลายเหมือนกันพอๆกันประมาณนั้นแต่ผมมั่นใจเลยว่า60ฟุตไม่แหลกหรอก200เมตรเอ้ย200 201เมตรคันนี้เร็วอยู่ครับโอ้แล้วเบรกอ่ะสิ่งที่ควรที่สุดคือระบบเบรกสิระบบเบรกก็ตอนนี้ก็ระบบเบรกก็ตอนนี้ยังใช้เป็นของแต่งของทางตรงค่ายเขาตรงรุ่นเขาครับอ๋อนี่ของค่ายเขาเลยของประมาณว่าของมาจากเป็นสเปคที่เขาสำเร็จรูปมาจากจีนเฮ้ยแต่เราเปลี่ยนกำลังไฟแล้วใช่ครับก็ยังอยู่ยังตอนนี้ยังได้อยู่เซตพับเบรกเซตอะไรใหม่แล้วก็ปั๊มหน้าเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยครับสวยงามอ่ะทีมงานสร้างใหม่หมดเลยครับเพราะมันไม่น่าจะค่อยอยากดูพวกนี้ใช่ครับคือเราขับไม่ได้ดูตัวเลยดูพุงขับแบบนี้ไอเด็กเดี๋ยวเราไปดูเดิมๆดีกว่าขับแบบเดิมๆพอจะจับต้องได้เออที่แบบขับได้คล้ายๆขับได้อ่ะกลัวข้ามหมูแดงขับได้ผมมีรถเดิมๆให้ลองเฮ้ยมีรถเดิมไหนเนี่ยเดิมๆเลยพี่เฮ้ยจะพอมือผมขี่ให้ดูก่อนไหมเดิมๆจะพอมือผมเหรอเดี๋ยวผมขี่ให้ดูอะไรครับเดิมๆจริงพี่ไม่พอมือผมหรอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขี่ดูก่อนพี่นี่แบตยังชาร์จเต็มแค่ไหนก็แบตไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ตัวที่เป็นตัวไหนครับเป็น Q2 ตัวเดียวกันนี้ฮะก็คือไลออน Q2 ครับผูรถนี่รถเดิมอันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่หว่าเดี๋ยวผมขี่ดูพี่ขอซื้อคันนี้ให้เมียขับได้ป่ะบอกเขาจะสมศักดิ์ศรีเราเหรอก็ไม่แรงว่ะซื้อให้เมียขับได้ป่ะคงมันไม่ใช่อ่ะไม่คงช้าแหละผมว่าไม่เร็วหรอกดูดิเดิมแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มึงไม่ยกแบบนี้ป่ะใช่ป่ะบอกก่อนใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะเมื่อกี้แม่มึงไม่ยกแบบนี้ป่ะสมศักดิ์ศรีแล้วป่ะบอกก่อนฮะจะสมศักดิ์ศรีเฮ้ยอย่างนี้เหรอผมว่านะกูไม่ซื้อแล้วกลัวดิดู20ปียังไม่หายเลยแผลจะเอาอีกแล้วเฮ้ยช่างเพียรลองดูครับพี่เพียรลองดูครับพี่เพียรลองดูครับพี่อันนี้เดิมๆครับรถเดิมๆครับพี่เร็วดิเดิมของช่างไม่ได้แบบเมื่อกี้ด้วยพี่ขออายุเยอะแล้วขอก่อนเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ขอบายท่านหนุ้ยคุณหลอกผมพี่โมนี่รถอะไรเนี่ยรถเดิมๆเลยพี่เดิมๆอย่างนี้เลยเหรอกระตกยังอยู่เลยเสียงไม่ได้ลอกซื้อสีเลยเนี่ยเฮ้ยออกตัวไม่ใช่เหรอแรงหน้าของใจวะเดิมๆเฮ้ยคุณนัดก่อนมีระเบิดอยู่ใต้เบาะไม่เชื่อหรอกขับอย่างนี้สตาร์ทมาปิดได้ป่ะอันนั้นสวิตช์เราใช้เป็น BMS ในแบตปลั๊กแล้วครับสามารถใช้เดี๋ยวมุดรถคันนี้เราต้องการที่จะไม่ให้ใครขับเราปิดได้ทางมือถือเลยครับอ๋อจริงเ
ใช่ครับสามารถปิดได้เลยในมือถือก็คือรถไปจอดตลาดนัดครับคนจะมาขโมยใช่ฮะเดี๋ยวผมปิดได้เลยได้ปิดแล้วยังไม่ปิดทีปิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองขโมยแบบนึงนะแล้วบอกไปยิ้มปากดีว่าจะเกือบแล้วกูบอกว่าที่หลังไม่รู้เยอะอย่าเล่นรถไฟฟ้าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเปิดไม่ติดอันนี้เราไม่ใช่ว่าแค่นั้นเราดูปั๊บสวิตช์เปิดได้ตอนนี้พี่เขาเกียร์ขึ้นก็ไม่ได้เกียร์อะไรก็ไม่ได้บิดก็ไม่ไปคือต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีล้ำมากครับเดี๋ยวนุ้ยคันนี้เดิมในที่นี้มอเตอร์ไม่โช๊คเดิมเออสวิงอาร์มเดิมใช่ทุกอย่างเดิมหมดเลยเนี่ยโช๊คก็เดิมยางก็เดิมเบรกอะเบรกเดิมๆเลยครับเบรกก็เดิมเดิมพี่เออเดิมหมดเลยครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนบอกเลยว่าน่าสนใจมากถามเปลี่ยนไปเท่าไหร่เปลี่ยนไปเท่าไหร่คันนี้งบก็มาถ้าแต่งวิ่งมาเนี้ยอันนี้ก็มา140วิ่งได้ร้อยมา140 140 GPS ก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนกล่องคอนโทรลเลอร์เปลี่ยนฮับรุ่นนี้ก็มา4ถ้าอัพสเต็ปก็มา40,000กว่าบาทค่าอัพอย่างเดียวหรือค่าสเต็ปอย่างเดียวครับไม่รวมตัว40,000รวมตัวอีกประมาณ30,000ก็ประมาณ70,000 70,000หน่อยๆพี่ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำมันใช่ครับวิ่งได้กี่โลวิ่งคันนี้น่าจะวิ่งได้ประมาณสัก60กิโลความแรงขนาดนี้นะถ้าเราใช้หมด1ใช้หมด1ก็น่าจะเกือบ100ครับพี่70 80กิโลใช่ขึ้นไวมากคือถ้าใช้ในชีวิตประจำวันหมด1ก็ได้หมด1เลยสบายใช่เพราะจะจูนได้หมดเลยครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3ให้เป็นโหมดวิ่งได้แค่ไหนเราก็เล่นหมด1ก็เสียวแล้ว หมด1ถ้าเราคิดลงทุนไป 70,000 ครับก็พอๆแล้วสันดาปครับสกูตเตอร์ทั่วๆไปแต่ถ้าเผื่อมีหมอบครับบอกเลยว่าโหมีบอบแรงแรงหลับว่ะไม่แต่ทำไมต้องเดี๋ยวท่านผู้ชมงงว่าทำไมซื้อเดิมมาแล้วทำไมต้องไปนั่งเปลี่ยนด้วยล่ะแต่จะบอกเลยว่ายาวขับเดิมมามีความรู้สึกมันต้องเติมอีกนิดมาความเดิมผมมองว่าเดิมเนี่ยมันข้างในอยู่ว่ะมันสงสารช่างภาพมาครั้งนี้ไหมเดิมอันนี้ก็จะเป็นที่เห็นก็คือที่เราคุยกันว่าเดิมอันนี้เดิมจริงๆอันนี้ถ้าเดิมอ่ะมันวิ่งในหมู่บ้านครับประมาณสัก5-60มันจะเหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อยไอ้ซ้อน2มันจะหนักแล้วมันหนักไปอีกเหนื่อยหน่อยเหนื่อยนิดนึงเท่าไหร่แล้วแซงรถยากใช่ครับและสเต็ปของพวกเนี้ยถ้าเกิดเราเอาแบบว่าย่อมๆย่อจากคันนั้นได้ไหมได้ครับก็วิ่งสักอันนี้ล้อ 3,000 ใช่มั้ยฮะเพิ่มมาเป็นสักล้อ 1,000 ก็วิ่งประมาณสัก 7-80 ก็1,000 บาทเหรอหมายถึงล้อพันวัตต์ นี่ 3,000 ใช่มั้ยนี่ 3,000 วัตต์ครับ3,000เปลี่ยนแค่แบตอย่างเดียวเปลี่ยนครับเปลี่ยนกล่องเป็นล้อเปลี่ยนแบตหมดเลยครับ3อย่างล้อนี้เป็น 3,000 วัตต์แล้วอ๋อก็คือตัวล้อมันมากับตัวแบตอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็เป็นชุดฮับเลยทั้งชุดหมดเลยคือเหมือนยกเครื่องใหม่หมดเลยทั้งหยุดเอาแค่บอดี้ต้องมีระยะเซอร์วิสมั้ยไม่พวกนี้ไม่มีครับพี่พวกนี้แบบโหทนมากอะแบตเตอรี่ไม่ค่อยพังแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวดูเรื่องการชาร์จแล้วก็พวกนี้ยังค่อนข้างที่จะอย่าจมน้ำอย่างเดียวโดนน้ำได้ลุยน้ำได้แต่อย่าแบบอย่าลุยจนแบบทับแบตทับกล่องอะไรเงี้ยคือพวกนี้เป็นระบบ IP อยู่แล้วใช่พี่มันก็ค่อนข้างที่ยังไม่ได้เซฟน้ำอะไรขนาดนั้นมันซิลมาให้แล้วระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช่ไม่ใช่ว่าคุณไม่แช่น้ำที่ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าคุณลุยน้ำไม่ได้ขับลงคลองแม่งเลยรถคุณทำยังไงก็ได้คือไม่ใช่แบบเกินล้อขึ้นไปใช่ครับใช่ครับคือครึ่งล้อได้แต่ว่าไม่ใช่แช่จนแบบเป็นแบบชั่วโมงเขาจะรองรับแค่ประมาณ30-35 นาทีด้วยซ้ำแต่ถ้ามันนานกว่านั้นเป็นรถหาอะไรแพงใช่ครับใช่ครับคือก็จะหมดปัญหาเรื่องสวิตครับอยู่ที่ว่าเราดูสุขภาพแบตใช่ใช่แล้วมันจะมีผลคือถ้าคุณแช่น้ำนานสนิมกินมันไม่กินวันนี้มันจะกินอีกนานเลยก็คือไอในส่วนของสเต็ปพวกนี้มันก็สามารถย่อลงมาได้แล้วแต่โจทย์ของลูกค้าที่คุยกันใช่ครับแล้วแต่งบคุยได้เลยครับแล้วแต่งบครับอยากใช้ทำอะไรวิ่งไกลแค่ไหนหรืออยากจะได้เร็วเท่านี้พอแต่วิ่งระยะใช่มันก็จะเป็นแบบคืออารมณ์ประมาณแบบตอนนี้แบตก็อารมณ์เป็นเหมือนถังน้ำมันความจุของถังน้ำมันขยายเท่าไหร่แล้วก็คือพูดง่ายๆเอาหลักการเครื่องยนต์ที่คนรู้อยู่แล้วเอามาเปรียบเทียบกันให้เข้าใจเลยก็คือเข้าใจง่ายถ้าพูดภาษาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยงงงงครับงงเอาเปรียบเทียบง่ายๆคือตอนนี้แอมแบตก็เหมือนถังน้ำมันถังหนึ่งสมมติ30แอมถังน้ำมัน30ลิตรก็จะวิ่งได้สมมติใช้กับนมหนูเบอร์110ครับผม
30แอมป์30ลิตรเนี่ยวิ่งได้ประมาณสัก60กิโลอ่ะ60กิโลถ้าพี่ชุดนี้ถ้าสมมุติใน30ลิตรพี่เพิ่มเป็นนมหนูไป130มันก็จะต้องลดระยะออกมาอีกนมหนูก็เหมือนวัดล้อวัดล้อประมาณนั้นคิดแค่นั้นเลยครับคือถ้าพี่ยิ่งเพิ่มยิ่งอยากแรงเท่าไหร่แล้วอยากยิ่งแรงด้วยยิ่งไกลด้วยคุณต้องเพิ่มเท่านั้นแบบโหราคาที่ต้องซื้อของกับมหาศาลครับใช่ฮะแต่ตอนนี้แบตลิเธียมมันแพงอยู่นะแพงครับว่าแพงมากแม้แต่บริษัทใหญ่อะเมื่อวานนั้นอะสเปนโกะเขาก็ทำบริษัททำบัตรลิเธียมเขาบอกแค่รูปนึงนะ19,000เริ่มต้น19,000ใช่ครับใช่ประมาณนั้น12,000เลยตอนเนี้ยถามต้นก็บอกว่าวันนั้นที่คุยต้นบอกว่าเริ่มต้นของต้นอ่ะก็16,000แล้ว16,000นี่คือเป็นตัวแบบตัว BMS ตัวธรรมดาที่ยังแบบไม่ได้ล้ำยุคอะไรเงี้ยใช่โหยังบอกว่าแบบนี้มันแพงมากแต่อนาคตน่าจะถูกลงแล้วถ้าเกิดแบบน่าจะถูกลงครับท่านผู้ชมอยากแบบเฮ้ยอยากจะได้สักคันที่นุ้ยมีรุ่นไหนมีครับได้ครับมีครับพี่รับจบไหมแบบตั้งแต่ซื้อรถมารับจบก็ตอนนี้คือรถเนี่ยพวกนี้จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดต่างประเทศตอนนี้ก็ที่มีก็มีเวียดนามที่ผมต้องส่งรถไปเนี่ยเวลาเวียดนามกัมพูชาแล้วพวกนี้มีแบบว่าผมเนี่ยได้สเปคอย่างนี้เลยไหมครับอย่าได้สเปคอย่างคำดำเนี้ยมีเลยไหมก็คือสั่งไว้โอนเงินมาให้แล้วถึงเวลาผมมารับใช่เนี่ยอย่างคันนี้ลูกค้าคันนี้อยู่คนขอนแก่นนี่คือรถขอนแก่นครับใช่ซึ่งเขายังเขามึนมีเลือกรับรถยังไม่รับตอนนี้แต่แนะนำนะแนะนำอันนี้แนะนำคนใช้จริงอยากจะบอกว่าถ้าจะซื้อรถเดิมบอกโอ้ยเดิมก่อนแล้วแต่งไปเถอะเพิ่มนางไปเลยนิดทีเดียวจบเราไม่ต้องแรงมากเรามองระยะยาวครับมองระยะยาวมันไม่ต้องเสียคิดง่ายครับเดี๋ยวผมไปนี่เราร้อนมาเราคุยอย่างนี้เลยว่ะเริ่มร้อนแล้วเราคุยอย่างนี้ต่อเลยว่ะไม่เพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราค่อยมาเติมอ่ะมันจะค่อยมาเติมมันไหลมันเวลาที่จัดของเนี่ยมันเป็นสเปคมันที่แบบนี้ถ้าเกิดเรามาเติมทีอย่างมันไม่บาลานซ์ที่บอกครับพี่คือมอเตอร์กับกล่องเนี่ยมันอ่านก่อนมันต้องมีลิมิตของมันว่ากล่องสมมติรุ่น100มันจะได้ฮับได้แค่นี้นะแบตได้แค่นี้นะถ้าพี่จะเพิ่มแบตปุ๊บกล่องไม่พอแล้วแต่ฮับอาจจะไหวแต่กล่องไม่พอตรงกลางพี่ก็ต้องเพิ่มเปลี่ยนกล่องอีกแล้วมันราคามันไม่สมควรที่เพิ่มทีละอย่างใช่ครับถ้าทำอะไรคือคิดเลยว่าอยากได้เท่านี้จะทำเป็นชุดเพิ่มแบตไปปั๊บเอออย่ามีตังค์ค่อยเปลี่ยนฮับฮับไม่ก่อนฮับไม่ก่อนใช่ครับกล่องทางก่อนมันก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดถ้าสมมติอย่างเราออกรถไปแล้วคุณคิดว่าเจตนาลมคุณจะขับไปไหนถ้าคุณคิดว่าขับออกถนนใหญ่เพิ่มไปเถอะแต่คุณคิดว่าขับแค่ในหมู่บ้านจ่ายตลาดจริงๆไม่ออกถนนใหญ่ขับเดิมๆก็ได้เดิมพอแล้วเพราะวันนี้โอ้โหออกถนนนี่แซงเร่งแซงอะไรเรื่องแบบทันใจเลยครับสนุกมากขี่สนุกเลยคันนี้ออกถนนอ่ะสนุกมากใช่ครับถ้าเผื่อไม่บิดคันเร่งสุดแล้วยกล้อเข้าตึกรถเมย์มันจะสนุกมากครับแต่จะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าคุณน่ะต้องดูกระเป๋าตังค์แล้วก็เชื่อช่างเถอะเพราะช่างอ่ะมันลองมาหลายเขาลองมาเยอะเขาผ่านมาเยอะเพราะเราไม่ถ้ายังไม่ลองเองก็จะพูดกับลูกค้าไม่ได้พูดกับท่านผู้ชมไม่ได้หรอกใช่ครับคือสำหรับเพื่อนๆใครที่สนใจในรถไฟฟ้าครับสกูตเตอร์ Q1 Q2 รุ่นไหนครับพี่ครับผมอยู่จังหวัดนี้ครับมีขนส่งไหมครับพี่โมยไฟให้ผมได้ไหมครับติดต่อพี่เขาเลยได้เลยครับได้เลยครับยินดีครับ Facebookนัทธกิจพุทธทองครับสะกดนะครับ NATTAKIT แล้วก็ PUTTONG ครับจำชื่อไม่ได้มีหลายเฟซเฟซจากนักล้อสู่เจ้าของอู่แล้วบอกเลยว่าวันนี้ผมชอบรถแบบว่าในสไตล์ใช้งานครับแต่สำหรับคันนี้คือบอกเลยมันเป็นความฝันของหลายคนที่อยากเห็นการพัฒนาของเมืองไทยครับที่อยากเห็นเวลาสำหรับมอเตอร์ไซค์ครับคันหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดาปในการที่จะวิ่งเลขตัวเดียวคุณต้องหมดเครื่องกี่ตัวโอ้ยเอาค่าน้ำมันไล่ทีนึงก็น่าจะหลายหมื่นแล้วครับถ้าเป็นเครื่องยนต์นะค่ามันหลายหมื่นใช่พวกนี้จะเป็นโอ้เลขตัวเดียวถ้าเป็นตอนนี้ที่วิ่งแล้วเดียวก็เป็น4จังหวะที่วิ่งทำลายสถิติล่าสุดก็เป็น4จังหวะน่าจะเป็นไนโตมั้งฮะเป็นไนโตน่ากว่าเขาจะหมดกว่าจะวิ่งหมดไปเท่าไหร่เครื่อง5ตัวเครื่อง5ตัวตัวนึงก็ไม่ต่ำก็สตาร์ทโบ๊ะเครื่องตัวนึงก็ต้องมีสเต็ปนั้นก็ต้องมีแสนครึ่งแสนแสนนึงมีแน่นอนทำเองคือครึ่งแสนแน่นอนครับคือทำเองครับแล้วก็น้ำมันนี่ลิตรเท่าไหร่แล้วน้ำมันก็น้ำมันตีไปมีแสนแน่นอนครับ
มีแน่นอนแต่ถ้ารถไฟฟ้าทีเดียวจบทีเดียวคันนี้ก็คันนี้ของอย่างเดียวก็มาสักยาก็จบครับหลักเลยแน่นอนคือแบบไม่ไม่รู้ประมาณก็คือแต่ตอนนี้สำหรับใครที่อยากเห็นเวลาก็อยากขอกำลังใจครับขอสปอนเซอร์นะคะก็คุยตรงๆเพราะตอนนี้ถ้ามีก็ดีครับตอนนี้เพราะตอนนี้รถจริงที่เราจะแก้ได้เห็นเวลามากกว่านี้คือเรายังหายางไม่ได้ยางตอนนี้กำลังพัฒนายางอยู่คืออะไรครับสิ่งที่ขาดคือทุนทรัพย์ครับตอนนี้แล้วก็ยางตอนนี้ยางครับก็ยางตอนนี้ยังทดลองอยู่ว่าแบบไหนจะใช่ครับอยากจะร่วมพัฒนาร่วมไปคืออย่างน้อยคุณเป็นคนที่ช่วยสร้างรถไฟฟ้าคันแรกที่เร็วที่สุดของเมืองไทยแต่ตอนนี้กำลังกระแสกำลังมาด้วยนะไม่ใช่แค่วันนี้มันคืออนาคตข้างหน้านะการเรียนรู้ไม่มีคำว่าจบสุดท้ายก็ฝากอู่ใหม่ช่างนุ้ยใกล้ใกล้วัดสันเพชรครับใกล้ใกล้วัดสันเพชรสามพานหลังโรงเรียนในร้อยครับหลังเรียนร้อยสามพานก็ถ้าไม่ถึงก็โทรหาเขาเลยครับเพราะผมก็หลงมาก่อนเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่0917799109ครับ X Max ก็ได้นะ X Max ก็ได้ทำอยู่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ยังไม่เปลี่ยน X Max พอซ่าได้หมดครับยังได้อยู่พอซ่าก็พี่ชายผมพี่โอ๋ทำยังไงก็ฝากนะครับติดตามอู่นี้เว้นในดวงใจครับเพื่อร่วมกันพัฒนาครับรถเด็กเตอร์คันแรกของเมืองไทยไฟฟ้าครับเป็นคันแรกแต่เสร็จทีหลังเขาโปรเจกต์ยาวนานโปรเจกต์แรกโปรเจกต์คิดมาทำก่อนแต่เสร็จทีหลังเขาก็เราจะรอดูกันว่าเลข7เลข8จะได้เห็นไหมสำหรับคันนี้โอเควันนี้เราพบกันครับผมไปก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ